เกิดมาชาตินี้อาตมาจำเป็นมากที่สุดแห่งที่สุดที่ต้องบอกตัวเองว่าอาตมาเป็นอรหันต์และเป็นโพธิสัตว์เกิดมาชาตินี้ในยุคนี้อาตมาจำเป็นมากที่สุดเพราะสำคัญมากยิ่งและมันจำนนจริงๆไม่มีทางเลือกอื่นเลยที่อาตมาต้องบอกว่าตนเองเป็นตัวจริงของคนผู้บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าว่าอาตมาเป็นอรหันต์ก็ดีว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์ก็ดีซึ่งมันเป็นความจริงที่จริงที่สุดและยุคนี้มันไม่มีอรหันต์จริงหรือโพธิสัตว์จริงกันแล้วมันมีแต่อรหันต์เก๋หรือโพธิสัตว์เก๋กันทั้งนั้นต้องขออภัยอย่างสูงอย่างมากยิ่งที่สุดที่การพูดเปิดเผยในวันนี้ต้องพูดเป็นคำตรงเพราะฉะนั้นอาตมาจึงจำเป็นจำนนจำยอมต้องเอาตนเองนี้แหละตัวแท้ที่จะยืนยันเป็นหลักฐานเพื่อเปรียบเทียบกับความไม่จริงที่คนยุคนี้ไปหลงงมงายเข้าใจเชื่อผิดๆหลงเชื่อถือผิดๆอยู่กับอรหันต์ปลอมอรหันต์เก๋กันอย่างน่าสงสารสุดสงสารยิ่งนักซึ่งมันก็รู้ความจริงกันได้ยากสุดแสนยากยิ่งยอดอีกด้วยว่าอย่างไหนจริงอย่างไหนเก๋หรือยังไม่แท้ในพุทธศาสนายุคกึ่งพุทธกาลพุทธศักราช 2,500 นี้คนที่เป็นชาวพุทธได้เสื่อมไปจากเนื้อหาสาระขั้นโลกุตระกันหมดแล้วไม่มีแล้วมันเสื่อมกันสุดๆแล้วมันมีแต่อรหันต์เก๋หรือมีแต่อรหันต์ที่ต้องเดาเอาว่าผู้นี้กระมังที่เป็นอรหันต์ชาวพุทธไม่รู้จักอรหันต์จริงโพธิสัตว์แท้เพราะพระอาจารย์หรือผู้เป็นปราชญ์ทางศาสนาพุทธยุคนี้ได้เพี้ยนผิดไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าชนิดกลับตาลปัดหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวจึงสอนผิดเข้าใจผิดเชื่อผิดหลงงมงายไปชี้คนผิดที่เป็นอรหันต์เก๋ว่าเป็นอรหันต์มันก็หลอกคนอยู่ซึ่งเขากล้าหลอกกันได้ถึงขั้นกล้ายืนยันผิดเพี้ยนไปได้ถึงขนาดว่าผู้บรรลุธรรมนั้นครั้นบรรลุธรรมแล้วจะบอกใครว่าตนเองบรรลุธรรมไม่ได้เป็นเด็ดขาดว่าเป็นอรหันต์ถึงกับพูดและเขียนว่าผู้บอกว่าตนบรรลุธรรมนั้นแหละคือผู้ไม่บรรลุธรรมบังอาจกันปานชะนี้อาตมาจึงจำเป็นจำนนจำยอมไม่มีทางเลือกใดอีกแล้วจำต้องใช้ตนเองนี้แหละเป็นเป้าให้ยิงกันเลยถ้าอาตมาเป็นของเก๋อาตมาถูกยิงถล่มหนักร่างแหลกกระจุยแน่นอนไม่เหลือซากมาจนป่านนี้แน่ถึงวันนี้ผ่านมาถ้าอาตมาไม่ใช่ผู้อยู่ยงคงกระพันแท้จริงอาตมาก็ตายสลายแหลกรานไปเป็นผุยผงแล้วไม่ยืนหยัดยิ่งยงหนังเหนียวอยู่กันถึงวันนี้ถึงวินาทีนี้หรอกอาตมาสามารถพิสูจน์ความเป็นอมตะบุคคลกันให้เห็นอยู่จนถึงวันนี้วินาทีนี้ก็เพราะอาตมามีความเป็นอรหันต์แท้จริงเป็นผู้มีความจริงที่ข้ามชาติมาเป็นผู้เปิดเผยความจริงในความเป็นอรหันต์กันขึ้นในปัจจุบันยุคนี้อา
าตมาผู้เป็นของจริงก็อยู่ในยุคนี้สมัยนี้ร่วมกันกับชาวพุทธทั้งหลายที่หลงงมงายอยู่กับของเก๊กันนี่และสังคมพุทธขณะนี้จึงมีทั้งของจริงและทั้งของเก๊อาตมาเห็นคนเก๋ที่หลอกสังคมมนุษย์อยู่ทนโทษจึงจำนนจำเป็นจำยอมจำต้องยืนยันตนเองบอกตนเองขึ้นมาท่ามกลางสังคมยุคนี้สมัยนี้ที่มีแต่พุทธเก๋อาตมาพุทธจริงคนจริงเมื่อเห็นความเป็นพุทธที่เสื่อมจริงในยุคที่อาตมาเกิดมานี้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสพยากรณ์ไว้กันอยู่ทนโทษมีแต่พุทธเก๋อยู่ต้งโต้งแล้วจะให้อาตมาทำยังไงให้อาตมาทำเฉยเมยไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยไปเก๋ก็เก๋กันไปปู้ยี่ปู้ย้ำกันไปเถิดอย่างนั้นหรือและจริงที่สุดอีกก็คืออาตมาเป็นคนผู้ที่เกิดมาเพื่อกอบกู้ความเสื่อมนี้โดยตรงโดยแท้ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในสัมมาทิฏฐิ10นั่นเองครบชัดแล้วนั่นก็คือทั้ง10ข้อตั้งแต่ข้อ1ถึง10จะปรากฏความจริงคือสัจจะขึ้นในโลกในข้อที่10ก็ตรัสระบุไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งแท้ๆว่าในโลกที่มีคนผู้สยังอภิญญาอุบัติขึ้นมายุคใดยุคนั้นผู้สยังอภิญญาที่เป็นผู้ดำเนินถูกต้องปฏิบัติถูกตรงแท้จริงก็จะประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งเพราะท่านเป็นผู้รู้ยิ่งมีภูมิธรรมยิ่งนั้นนั้นด้วยตนเองมาแล้วจริงจึงชื่อว่าสยังอภิญญาคำว่าสยังอภิญญานี้หมายถึงคนจริงที่มีอภิญญาในตนเองแล้วสยังคือเองก็หมายเอาตัวตนของตนนี้นี่เองอภิญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิของพุทธหมายถึงความรู้ที่เป็นโลกุตรธรรมมีเองในคนผู้นั้นแล้วอภิญญาจึงคือตัวอาตมานี้แหละสยังอภิญญาตัวจริงที่เกิดมาเพื่อมาทำงานนี้ในยุคพุทธศักราช2500นี้สยังอภิญญาคือคนเช่นใดความมีอยู่ในตนมีอะไรบ้างและชีวิตดำเนินไปอย่างไรสยังอภิญญาแปลว่าคนผู้มีธรรมะที่เป็นคุณวิเศษแบบโลกุตระขั้นอรหันต์ในจิตตนเองแล้วมากถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นของตนเองติดอนุสัยตนเองไปได้ซึ่งเป็นคนที่มีโลกุตรสมบัติฝังในจิตสูงขึ้นเกินกว่าขั้นอรหันตวิสัยระดับหนึ่งหรือเลยขั้นโพธิสัตว์ตวิสัยระดับ5ขึ้นไปอยู่ในระดับ7ทีเดียวมีโลกุตรธรรมสะสมลงใส่ไว้เป็นอนุสัยที่มีนัยยะกุศลอนุสัยคืออนุสัยเชิงดีแท้มีให้เจ้าตัวใช้ทำงานช่วยผู้อื่นซึ่งจะติดตัวอยู่ในจิตวิญญาณไปแม้เกิดตายตายเกิดข้ามชาติไปอีกกี่ชาติต่ออีกกี่ชาติก็เป็นของตนเองแท้ไม่ต้องรับถ่ายทอดมาจากใครอื่นแล้วควักเอาของตัวเองขึ้นมาใช้ได้เองเลยสยังอภิญญาคือคนผู้ที่ได้บรรลุโลกุตรธรรมมีคุณวิเศษขั้นอรหันต์ในตนเองมาแล้วถึง3ขั้นแล้วกำลังบำเพ็ญอยู่ในความเป็นโพธิสัตว์ขั้นที่7
นั่นคือ 1. ขันโสดาบันโพธิสัตว์ 2. ขันสกิทาคามีโพธิสัตว์ 3. ขันอนาคามีโพธิสัตว์ 4. ขันอรหันตโพธิสัตว์ 5. ขันอรหันตอนุโพธิสัตว์ 6. อนิยตโพธิสัตว์ 7. ก็คือนิยตโพธิสัตว์และ 8.ก็อรหันตมหาโพธิสัตว์ถ้าจะนับความเป็นโพธิสัตว์ก็มี8ขั้นเท่านี้ขั้นที่9ก็เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือโพธิที่เต็มโพธิเป็นสัมมาสัมโพธิญาณเลยแต่หากนับรอบของอรหันต์ก็ได้5อรหันต์1อรหันต์2อรหันตอนุโพธิสัตว์ 3. อรหันตอนิยตโพธิสัตว์ 4. อรหันตอนิยตโพธิสัตว์ 5. อรหันตมหาโพธิสัตว์สูงสุดเข้าสู่ขั้น6ก็เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันต์ก็คือความเป็นซึ่งมีที่สุดของแต่ละกรอบในความเป็นคุณธรรมแต่ละรอบแต่ละรอบส่วนโพธิสัตว์เป็นโพธิหมายถึงความตรัสรู้ที่สามารถจะสูงส่งสูงสุดตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าได้ถึงขั้นสุดสูงเท่าเทียมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ดังนั้นโพธิสัตว์เมื่อเข้าสู่ภูมิที่7จึงได้ชื่อว่านิยตโพธิสัตว์ซึ่งสูงกว่าขั้นอนิยตโพธิสัตว์ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นซึ่งเที่ยงแท้หรือนิยตะแล้วที่จะสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอนิยตโพธิสัตว์หมายถึงคนผู้มีภูมิธรรมโลกุตระสูงเกินกว่าอนุโพธิสัตว์ที่เป็นอรหันต์ชื่ออนุโพธิสัตว์แต่ยังไม่เที่ยงแท้ที่จะสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้จึงยังชื่อว่าอนิยตโพธิสัตว์ซึ่งอนุโพธิสัตว์ก็คืออรหันต์ขั้นที่สองอรหันต์ขั้นที่สามก็จะได้ชื่อว่าอนิยตโพธิสัตว์อรหันต์ขั้นที่สี่ก็เป็นนิยตโพธิสัตว์สูงไปกว่านิยตโพธิสัตว์ก็คือภูมิที่8เรียกชื่อว่ามหาโพธิสัตว์ถ้าจะเรียกเต็มยศก็อรหันตมหาโพธิสัตว์เป็นอรหันต์ขั้นที่5อรหันต์ขั้น6ก็เป็นปัจเจกสัมมาสัมโพธิสัตว์ซึ่งคนผู้เป็นปัจเจกสัมมาสัมโพธิสัตว์ที่สูงสุดก็มีภูมิธรรมเท่าเทียมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงสุดก็ภูมิที่9ปัจเจกสัมมาสัมโพธิสัตว์หรือคือพุทธภูมิสูงสุดอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจบสมบูรณ์ถ้านับจากเริ่มเป็นผู้เข้ากระแสโลกุตระโสดาบันเป็นโสดาบันโพธิสัตว์ก็นับเป็นโพธิสัตว์ระดับ1มาถึงขั้นเป็นสยังอภิญญาก็เป็นโพธิสัตว์ระดับ7ผู้บรรลุอรหันต์คือคนผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงกิเลสในตนแล้วก็กำจัดกิเลสนั้นของตนได้หมดสิ้นเชื้อขั้นอาสวะอาสวะคือจิตที่ยังมีเชื้ออุปาทิของตัวตนขั้นสวะอยู่ส่วนอนุสัยนั้นไม่ใช่เชื้อที่เรียกว่าอุปาทิแต่เป็นจิตขั้นอุปาทิส่วนโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้ประกาศเพื่อให้สังคมรู้ความจริงด้วยจริงใจใสซื่อแต่คนในยุคนี้ส่วนมากยังไม่รู้ว่าความจริงหรืออรหันต์จริงว่าเป็นเช่นใดกันแท้เพราะถูกหลอกมานานคนชาวพุทธยุคนี้ส่วนใหญ่ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงโลกุตรธรรมกันสนิทแล้วได้เสื่อมกันไปจริงๆตามคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในอานิสูตรเรื่อง
กรองอาณกะพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ672ตามที่ได้เคยยกอ้างเอามาให้ได้รู้ได้เห็นกันแล้วจึงยืนยันตามคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าว่าจริงแท้มันมีความเสื่อมตามที่เป็นจริงปรากฏกันให้เห็นกันทนโทษอยู่ให้สัมผัสได้ในขณะนี้ยุคนี้แล้วมันจะไม่จริงได้ยังไงในเมื่อมันมีทั้งสองอย่างกันอยู่หลัดๆตรงๆเพราะอาตมาไม่เหมือนกับคนเสื่อมทั้งหลายอยู่ทนโทษเห็นกันหลัดๆตรงๆที่สัมผัสกันทั้งที่เป็นของเก๋ทั้งที่เป็นของจริงได้อยู่แท้ๆมันไม่ใช่เรื่องเพ้อพกพลอยๆลอยลมปากเปล่ามีแต่ในจินตนาการหรือมีแต่อยู่ในความลึกลับกันเท่านั้นเมื่อยุคนี้มันไม่มีความจริงของอรหันต์โพธิสัตว์กันแล้วอาตมาจึงต้องแสดงตัวขึ้นมาให้ปรากฏให้คนพิสูจน์ความจริงในยุคนี้ว่าอาตมาคือตัวตนยืนยันความจริงของอรหันต์ของโพธิสัตว์จริงๆเพื่อเปรียบเทียบกับความไม่จริงที่คนในยุคนี้ไปหลงเชื่อถือและหลงเข้าใจผิดๆอยู่กับของปลอมของเก๋กันซึ่งเป็นทั้งปลอมทั้งเก๋ในความรู้ความเข้าใจและทั้งปลอมทั้งเก๋ในคำพูดคำอธิบายและทั้งการเป็นอรหันต์ที่คนอื่นทั้งหลายไปพากันหลงผิดเชื่อผิดอรหันต์เก๋นั้นๆกันมันได้แค่เดาๆกันเอาว่าใช่มันไม่มีของจริงยืนยันอาตมาผู้เป็นของจริงก็อยู่ในยุคนี้สมัยนี้ร่วมกันจึงจำนนจำเป็นจำยอมจำต้องยืนยันตนเองบอกตนเองขึ้นมาท่ามกลางสังคมยุคนี้สมัยนี้เพื่อให้สังคมรู้ความจริงด้วยความจริงใจใสซื่อแต่คนในยุคนี้ส่วนมากส่วนใหญ่ยังไม่รู้ความจริงหรือไม่รู้อรหันต์จริงว่าเป็นเช่นใดกันแท้เพราะคนชาวพุทธยุคนี้ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงโลกุตรธรรมกันแล้วตามคำพยากรณ์เรื่องกลองอาณกะของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสเปรียบเทียบไว้นั้นแหละว่าจะมียุคที่ชาวพุทธเสื่อมความรู้เรื่องโลกุตระในโลกยุคนั้นก็จะไม่มีคนจริงที่มีความรู้โลกุตรธรรมจริงอรหันต์จริงกันเลยเมื่อความรู้โลกุตรธรรมจริงอรหันต์จริงประกาศตนต่อสังคมยุคสมัยที่เสื่อมจริงๆนี้จึงยากที่จะให้คนผู้เสื่อมแล้วซึ่งพากันมิจฉาทิฐิไปสุดหนักหนาสาหัสและหลงยึดมั่นถือมั่นในความรู้เก๋อรหันต์เก๋หรืออริยะเก๋กันสนิทเนียนแล้วนั้นหันกลับมาเข้าใจหรือเชื่อถือในความรู้โลกุตรธรรมจริงอรหันต์จริงหรืออริยะจริงกันได้ง่ายๆมันย่อมยากสุดยากกันแน่ยิ่งกว่าแน่แต่อาตมานั้นง่ายสุดแสนง่ายที่อาตมาจะบอกความจริงยืนยันตนเองที่เป็นจริงของอาตมานำออกมาแสดงต่อสังคมกันอยู่จริงๆนี้ตามที่ตนเองเป็นตามที่อาตมามีผลของความสำเร็จในการเป็นอรหันต์จริงนั้นๆมาแล้วและผ่านความเป็นอรหันต์เป็นอนุโพธิสัตว์ผ่านขึ้นไปเป็นอรหันต์ขั้นอนิยตโพธิสัตว์กระทั่งเจริญขึ้นผ่านมาเป็นอรหันต์ขั้นนิยตโพธิสัตว์และกำลังมีกระแสความเป็นอรหันต์ขั้นมหาโพธิสัตว์ระดับที่8ซึ่งมีความเป็นอรหันต์กันสูงขึ้นเป็นลำดับไม่ใช่มีอรหันต์ขั้นเดียวเท่านั้นแต่มันมีตั้งหลายระดับมันต้องมีสภาวะธรรมจริงในตนเองแท้จึงจะนำเอาคุณวิเศษอันเป็นสัจธรรมแท้ๆที่วิเศษแท้นี้ออ
ออกมาพูดมาบอกได้ง่ายๆเป็นลำดับอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยถ้าอาตมาไม่มีคุณวิเศษเหล่านี้จริงอาตมาจะเอาอะไรมาพูดมาบอกต่อประชาชนต่อสังคมที่เป็นทั้งความจริงของสภาวะแห่งคุณวิเศษยิ่งทั้งความจริงที่ถูกต้องท่องแท้ของคำสาธยายคำอธิบายทั้งความรู้ความคิดความเห็นความเข้าใจความเชื่อทั้งความสอดคล้องเรียงร้อยที่เป็นลำดับไม่สับสนทั้งความเป็นได้ที่มีคนมีสังคมกลุ่มหมู่มวลมนุษย์จริงบรรลุธรรมได้เป็นคุณวิเศษพิเศษขั้นโลกุตระซึ่งเป็นอื่นอัญญะไปจากโลกิยะเป็นภาวะโลกอื่นที่ภาษาเรียกว่าโลกุตระนี้แหละให้คนทั้งหลายสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจกันเลยเพราะความรู้ก็ดีความเป็นอรหันต์ก็ดีมันมีในตัวอาตมาอยู่แล้วแท้ๆมีข้ามชาติตั้งแต่ชาติก่อนๆติดตัวมาซึ่งยุคนี้ในโลกทั้งโลกมันไม่มีความรู้คุณวิเศษที่เป็นโลกุตระกันแล้วอรหงอรหันต์ไม่มีแม้แค่รู้จักก็ไม่รู้จักกันแล้วจริงไม่ต้องไปพูดคำว่ารู้แจ้งรู้จริงกันเลยมันไม่มีใครมีความรู้ถึงขั้นปัญญารู้จักโลกุตระดังนั้นความเป็นอรหันต์มันจึงไม่มีใครรู้จริงกันแล้วจริงๆเพราะอรหันต์เป็นโลกุตระธรรมแต่ความรู้โลกุตระมันไม่มีแล้วในโลกยุคกึ่งพุทธกัปนี้ตามที่อาตมาก็ได้นำคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในอานีสูตรเรื่องกลองอนกะที่เป็นเรื่องของโลกุตระมาให้รู้กันในโลกยุคกึ่งพุทธกัปของพระสมณะโคดมนี้ก่อนอาตมาจะเกิดจึงไม่มีอรหันต์แท้มีก็แต่อรหันต์เก๋กันเท่านั้นยุคนี้อาตมาเกิดมาในตัวอาตมามีความเป็นอรหันต์ติดตัวมาแล้วมาเกิดเป็นคนในยุคนี้จึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าอรหันต์เก๋ก็คือของไม่จริงอาตมาจึงจำเป็นจำนนจำยอมที่จะต้องเอาตนเองที่เป็นอรหันต์จริงมายืนยันขึ้นในสังคมพุทธที่ถูกครอบงำด้วยของเก๋ความรู้เก๋อรหันต์เก๋กันมานานแล้วให้พิสูจน์ให้สัมผัสกันให้มาใช้เรียนรู้ถลกหนังลอกคราบยิงเป้ากันจริงๆถ้าอาตมาไม่ใช่ของจริงอาตมาก็พรุนแหลกรานไปทั้งกายทั้งจิตใจแน่ๆแต่อาตมาอยู่ยงคงกระพันจริงๆจึงอยู่ได้ดังนั้นในยุคเดียวกันรวมสมัยกันนี้ที่โลกยุคนี้สมัยนี้รวมกันอยู่มีทั้งของเก๋และมีทั้งของจริงแสดงตัวกันเมื่อของเก๋อรหันต์เก๋ก็แสดงตัวอยู่แล้วยืนยันตัวเองแล้วในสังคมขณะนี้เผยแพร่กระจายความเก๋มาก่อนที่อาตมาจะปรากฏตัวด้วยซ้ำในยุคนี้ชาวพุทธก็ได้รับทราบและได้เชื่อถือกันมาแล้วก่อนอาตมาจะเกิดมาในยุคนี้อรหันต์เก๋เขาก็แสดงตัวกระจายความเก๋ตามทิฏฐิของเขาต่างก็มีคนปักใจเชื่อกันถึงขั้นยึดมั่นถือมั่นในอรหันต์เก๋ความรู้พุทธธรรมเก๋กันเพราะเป็นยุคเสื่อมจริงจึงได้แต่ของเก๋กันอาตมาผู้เป็นของจริงเป็นอรหันต์จริงแท้ๆเกิดมาในยุคนี้ร่วมสมัยอยู่นี้มายืนยันความเป็นอรหันต์อย่างองอาจแกล้วกล้าอาสโพตามคุณลักษณะของอาตมาชาวพุทธทั้งหลายก็จึงได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสคนที่ยืนยันตนเองกันจริงๆเห็นกันต้องทนโทษถึงของเก๋กับของจริงในยุคกึ่งพุทธกัปของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละคนอย่างอิสระตัดสินเลือกเฟ้นด้วยตนเองเถิดว่าอันไหนจริงอันไหนเก๋ด้วยความเมตตาสงสารของอาตมาอย่างจริงใจแท้ๆอา
าตมาจึงจำเป็นจำนนจำยอมเอาตนเองที่เป็นของจริงชนิดที่จำต้องเปิดเผยความจริงขึ้นมาให้ชาวพุทธทั้งหลายได้ศึกษาพิสูจน์กันในยุคนี้ชนิดที่ไม่เคยมีใครแสดงออกอย่างแกล้วกล้าอาจหารมีอาสโพซึ่งไม่มีแม้แต่ความเป็นมังกุใดๆในจิตเลยดังที่อาตมาเป็นอาตมามีกันนี้หรอกจิตที่อาสโพถึงขั้นไม่มีความเก้อยากคือไม่มีมังกุนี้เป็นอจินไตยเป็นอาการของจิตในจิตที่คนไม่มีเองเป็นของตนเองจะคิดเอาอย่างไรก็ไม่ตรงตามจริงได้เมื่อสังคมพุทธมีแต่คนผู้ไม่ใช่คนจริงในความเป็นผู้สัมมาทิฏฐิตั้งแต่ความรู้ก็พากันมิจฉาทิฏฐิในการปฏิบัติก็มิจฉาปฏิบัติกันในผลที่ได้บรรลุก็มิจฉาผลกันอาตมาผู้มีความจริงในความเป็นอรหันต์เป็นโพธิสัตว์ที่มีผลสำเร็จผ่านกรอบความเป็นอริยะมาถึงหนึ่งอรหันต์มาแล้วมากมายหลายขั้นของความเป็นอรหันต์อรหันต์ขั้นที่หนึ่งคือโพธิสัตว์ระดับ4อรหันต์ขั้นที่2คือโพธิสัตว์ระดับ5อรหันต์ขั้นที่3คือโพธิสัตว์ระดับ6ถึงระดับอรหันต์ขั้นที่4คือโพธิสัตว์ระดับ7และกำลังพัฒนาขึ้นสู่อรหันต์ขั้นที่5คือโพธิสัตว์ระดับ8ก็ได้พูดเปิดเผยกันต่อๆมาต่อๆไปกันอยู่อาตมาบรรลุอรหันต์เข้าขั้น4มาแล้วเป็นโพธิสัตว์ระดับ7ได้นำความจริงที่เป็นผลสำเร็จแล้วจริงที่เรียกตามศัพท์ว่าสยังอภิญญาเท่าที่มีมาเปิดเผยสาธยายนำพาคนให้รู้และปฏิบัติตามสำเร็จมรรคผลมาจริงเป็นสังคมกลุ่มหมู่พุทธชาวอโศกยืนยันอยู่ในโลกปัจจุบันนี้นี่ไงสยังอภิญญาหมายความว่ามีความรู้ที่เป็นจริงของพระพุทธเจ้าขั้นโลกุตระนั้นติดตัวเองมาเองข้ามชาติตายเกิดตายมามากมายหลายชาติจริงจนได้ชื่อว่าผู้มีความรู้โลกุตระในตนเองแล้วตายเกิดไปชาติใดๆอีกก็มีในตนเองเป็นสมบัติติดตนเองไปจริงเลยซึ่งอรหันต์แท้โพธิสัตว์จริงที่เป็นสมบัติของอาตมาแล้วมันติดตัวอาตมามาเองแล้วนั้นติดตัวอาตมามาจริงเกิดข้ามชาติมาเป็นโพธิรักษ์มีร่างกายตัวตนเป็นคนจริงในยุคนี้ได้มาพบของเก๊ที่มีกันในโลกยุคนี้เข้าอาตมาย่อมรู้จักรู้แจ้งรู้จริงของเก๋ได้จริงแน่นอนอาตมาจึงสุดทางเลือกที่จำต้องทำอย่างที่ได้ทำมานั่นคือต้องบอกความจริงว่าจริงบอกความเก๋ว่าเก๋ก็ได้ทำมาตามลำดับซึ่งได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าพาทำคือเริ่มต้นกันตั้งแต่ศีลให้สัมมาทิฏฐิแล้วจึงต่อสมาธิให้สัมมาทิฏฐิและปัญญาให้สัมมาทิฏฐิจนกระทั่งถึงขั้นวิมุตติให้สัมมาทิฏฐิที่สุดปรินิพพานเป็นประโยชน์สารที่สัมมาทิฏฐิแม้แต่ความเป็นพระโพธิสัตว์ที่สัมมาทิฏฐิที่มีถึง8ถึง9ระดับที่ทั้งโลกยุคกึ่งพุทธกัปของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมนี้ไม่มีสัมมาทิฏฐิกันแล้วอาตมาก็ได้สาธยายมากันพอสมควรแล้วก่อนที่อาตมาจะได้ยืนยันตนเองด้วยคำพูดว่าตนเองเป็นอรหันต์โดยที่ตนเองพูดเองประกาศตัวเองต่อสาธารณะก็ได้ใช้ช่วงระยะเวลาเปิดเผยความจริงมาตามลำดับชนิดที่ไม่ยากอะไรเลยสำหรับอาตมาแม้แต่ความเก้อยากหรือที่เรียกว่ามังกุก็ไม่มีในใจอาตมาเลย
แต่ก็ไม่ได้ผลีผลามรีบประกาศต้องใช้ช่วงระยะเวลาที่เหมาะที่ควรค่อยๆเปิดเผยมาตามลำดับเรื่อยๆมาเรียงๆซึ่งไม่มีอะไรตื่นเต้นโป้งปางโผงผางโลดโผนเหมือนสายศรัทธาจริตสายปัญญานั้นคือสายพุทธิจริตโดยตรงชีวิตจึงราบรื่นลาดลุ่มเหมือนฝั่งทะเลไปตามลำดับอย่างน่าอัศจรรย์เพราะมันมีปัญญานำเป็นคนอยู่ในโลกสว่างจึงเห็นอะไรกระจ่างได้ดีมีความตื่นตัวเร็วไวอะไรก็รู้ก็เห็นได้ง่ายได้เร็วได้รอบได้ท่วนครบเพราะไม่มัวไม่มืดไม่ลึกลับไม่มีความยึดจัดมีแต่ความร่าเริงเบิกบานเบาง่ายเปิดเผยกว่าสายที่มีศรัทธานำซึ่งสายศรัทธานำคือศรัทธาจริตนั้นจะอยู่ในโลกที่ยึดจัดจึงมีจริตเคร่งขรึมนิยมทำอะไรแรงๆและมีอะไรๆที่ตรงกันข้ามกับสายปัญญาคือสายพุทธิจริตสายศรัทธาจริตจึงยังนิยมรุนแรงเพราะไม่ลาดลุ่มไม่เรียงร้อยจึงไม่บางยังหนาไม่เบายังหนักจึงห่างไกลความเป็นปกติสามัญธรรมดาอยู่มากความเป็นปกติสามัญธรรมดานั้นเป็นภาวะสุดยอดแห่งความจบกิจในทุกกรณีเช่นจิตเป็นปกติทั้งการมีศีลจิตเป็นปกติทั้งการมีสมาธิจิตเป็นปกติทั้งการเป็นปัญญาจิตเป็นปกติทั้งในความเป็นวิมุตติจิตปกติทั้งในความเป็นอรหันต์แม้แต่ปกติในความเป็นโพธิสัตว์ก็ค่อยๆเปิดเผยพากันทำมาสาธยายอธิบายเปิดเผยความจริงเรื่อยมาดังนั้นจุดเริ่มต้นของการประพฤติปฏิบัติตนเองนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เริ่มต้นอย่างมีหลักหลักที่ยิ่งใหญ่นั้นคือคนผู้จะบรรลุธรรมได้นั้นต้องมีศีลเป็นข้อปฏิบัตินำคุณวิเศษของธรรมะโลกุตระทั้งหลายและปฏิบัติด้วยอปันนกะปฏิปทา3จึงจะขัดเกลากิเลสออกจากจิตได้ไปตามลำดับแล้วเกิดสัทธรรม7และเป็นฌาน4ไปตามขั้นตอนซึ่งมีวิชา8คือปัญญาเป็นตัวรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้จบขณะปฏิบัติศีลก็ต้องฝืนทนอดกลั้นสังวรระวังเรียนรู้ให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงขึ้นมาให้บริบูรณ์ในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญากระทั่งมีปัญญาในศีลแต่ละข้อที่ได้ปฏิบัติมีปัญญาในจิตเป็นสัมมาสมาธิหรือสมาหิโตมีวิมุตติในขณะปฏิบัติให้ได้ตามศีลแต่ละข้อเป็นหลักนำปฏิบัตินั้นเรายังมีกิเลสมันก็ต้องลำบากใจเดือดร้อนใจมีวิปฏิสารเมื่อเกิดอานิสงส์ในการปฏิบัติก็จะเจริญเป็นไม่เดือดเนื้อร้อนใจอวิปปติสารแล้วก็จะเบิกบานยินดีปามุชชะขึ้นตามมากระทั่งอิ่มใจมีปิติความเฉลียวฉลาดก็จะรู้แจ้งเห็นจริงยิ่งยิ่งขึ้นว่ากิเลสสงบประงับลงไปนี้มันสุดยอดเป็นปัสสัทธิความสุขที่เห็นดีในความสงบอันเกิดจากกิเลสลดละจางคลายสงบลงนิรามิสุขก็เป็นความสุขที่สงบยิ่งกว่าสุขที่เคยได้ขึ้นไปอีกมีประมังสุขขังปัญญาหรือความรู้ความฉลาดโลกุตระก็ยิ่งเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นก็สะสมลงไปผนึกในจิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ
ที่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงยถาภูตญาณทัศนะก็เจริญงอกงามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตกผลึกยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับความเบื่อหน่ายกิเลสหรือนิพพิทาก็ยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นความจางคลายก็ยิ่งเป็นจริงยิ่งยิ่งขึ้นเป็นวิราคะความรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าได้หลุดพ้นกิเลสทั้งปวงแล้ววิมุตติญาณทัศนะก็เสร็จสิ้นลงขั้นจบกิจบริบูรณ์ในการปฏิบัติมี10ขั้นตามพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ1และมีอีกในข้อ208ก็เสร็จภาระได้กรรม3ที่ยังมีทุจริตก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นเป็นสุจริตไปตามลำดับที่สุดความสงบกายวจีมโนก็เป็นปกติในศีลสมาธิปัญญาสำหรับศีลแต่ละข้อได้ไปจนบริบูรณ์ซึ่งมีศีลเป็นปกติด้วยประการชนีอย่าผลีผลามรีบตัดลัดขั้นตอนของพุทธธรรมทิ้งศีลพระพุทธเจ้าไปหลับตาปฏิบัติหลงออกไปอยู่ป่าเช่นไม่ปฏิบัติศีลตัดลัดการปฏิบัติศีลทิ้งโดยหลับตาเข้าไปปฏิบัติสำรวมกันอยู่แต่ใจในใจมีแค่ใจในใจภายในเท่านั้นกายภายนอกก็ไม่รับสัมผัสเลยซึ่งที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะยังมิจฉาทิฏฐิในความเป็นกายนั่นเองยังเข้าใจกายไม่สัมมาทิฏฐิจึงหลับตาทิ้งความเป็นกายเข้าไปปฏิบัติอยู่แต่ในภายในจิตอาตมาก็ขอยืนยันว่าการหลับตาปฏิบัตินั้นมันเป็นของวิธีการปฏิบัติดิลถีนอกรีดเลิกกันเสียเถิดหลับตานั้นเป็นได้แค่มีอุปการะมากคือเป็นแค่ความช่วยเหลือไม่ใช่หลักใหญ่ของการปฏิบัติเช่นการหลับตานั้นช่วยเหลือในการพักผ่อนช่วยเหลือทบทวนธรรมช่วยเหลือในการทำเตวิชโชช่วยเหลือในการทำเจโตสมถะแต่จะไม่เอาพลังเจโตสมถะไปใช้ในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทศนาปาฏิหาริย์ขอยืนยันอย่างเด็ดขาดว่าพุทธไม่หลับตาปฏิบัติทั้งศีลทั้งฌานทั้งสมาธิทั้งวิมุตติลืมตาในชีวิตปกตินี้แหละปฏิบัติแล้วบรรลุในขณะลืมตามีชีวิตสามัญนี้เป็นต้นว่าฌานหรือสมาธิของพุทธนั้นลืมตาปฏิบัติบรรลุก็อยู่ในชีวิตลืมตาสามัญทำงานอาชีพเป็นสัมมาอาชีพทำการงานต่างๆก็เป็นสัมมากัมมันตะพูดจาสามัญอยู่ก็เป็นสัมมาวาจาคิดอ่านอยู่เป็นสามัญเป็นสัมมาสังกัปปะตามหลักมรรคองค์8และโพชฌงค์7ครบถ้วนด้วยโพธิปักขิยธรรม37เป็นโลกุตรธรรม37และอยู่ในหลักพุทธคุณข้อจรณะ15วิชา8บริบูรณ์ไม่ผิดไปจากความเป็นพุทธเลยอปันนกะปฏิปทาซึ่งแตกต่างจากที่ชาวพุทธในยุคพ.ศ. 2500นี้ที่เสื่อมหนักไปหลงหลับตาออกป่าเขาถ้ำกันเริ่มตั้งแต่อาตมาออกมาสู่ทางธรรมทิ้งทางโลกออกมาอาตมาก็เปิดเผยตนเองว่ามีความจริงตามที่อาตมามีนำมาเปิดเผยซึ่งไม่เหมือนกับของชาวพุทธส่วนใหญ่กระแสหลักที่ได้พากันผิดไปหนักอยู่ในยุคนี้อาตมาไม่ได้ปิดบังเลยเปิดเผยความจริงอย่างบริสุทธิ์ใจจนกระทั่งมีคนหาว่าอาตมาอวดตัวอวดตนทำผิดธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอาตมาก็ขอยืนยันว่าอาตมาไม่ได้ทำผิดธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเลยจ
จะมีก็แต่แปลภาษาบาลีผิดไปจากที่ท่านผู้รู้ท่านแปลกันบ้างเท่านั้นอาตมาไม่มีอาบัติแม้แต่ปาจิตติอาตมาขอยืนยันว่าอาตมามีคุณวิเศษในตนจริงโดยใช้สิทธิคือใช้ความสำเร็จอันเป็นสิทธิของอาตมาจริงออกมาบอกประชาชนค่อยๆให้สังคมมนุษยชาติเข้าใจไปตามลำดับอย่างน่าอัศจรรย์ชาวพุทธยุคนี้แม้แต่ศีลก็ดีอปันนกะปฏิปทาสามก็ดีสัตธรรมเจ็ดก็ดีฌานสี่ก็ดีผิดเพี้ยนกันไปสนิทแล้วเพราะไม่มีปัญญาแปดเพียงพอที่จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอรหันต์ผู้เป็นตัวจริงแท้ได้นั่นเองมันก็มีแต่ของเก๋อาตมาจึงจำเป็นจำนนจำยอมจำต้องแสดงตัวขึ้นมาให้ปรากฏให้คนพิสูจน์ความจริงเปรียบเทียบกับความเก๋ตามที่อาตมากล่าวผ่านมาเมื่อกี้นี้คือให้สัมผัสกันให้มาใช้เรียนรู้ถลกหนังลอกคราบกันจริงๆว่าอาตมานี้แหละคือตัวตนอรหันต์จริงยืนยันอ้างอิงกันได้ทั้งตัวเองทั้งคำพูดคำอธิบายทั้งการปฏิบัติทั้งการเกิดผลขึ้นมาในตนเองว่าตรงตามพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าและทั้งประชาชนคนทั้งหลายที่มาเข้าใจตามรู้ตามมาปฏิบัติตามกระทั่งเกิดหมู่กลุ่มสังคมคนพุทธเรียกกันว่าชาวอโศกหรือชาวสันติอโศกซึ่งก็คือชาวพุทธที่มีกันอยู่ในโลกยุคนี้สมัยนี้นั้นที่ดำเนินชีวิตอยู่เป็นสังคมสารานิยธรรม6มีวัฒนธรรมขั้นสาธารณโภคียืนยันให้พิสูจน์กันว่าตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ได้ไหมว่ามีธรรมคุณ6 1สวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว2สันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นชัดได้ด้วยตนเอง3อกาลิโกเป็นธรรมที่สามารถปฏิบัติจนถึงผลได้ไม่จำกัดการ4เอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ผู้แจ้งเองควรเรียกให้มาพิสูจน์กันได้5โอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมมาให้เกิดขึ้นในตน6ปัจจัตตังเวทิตะโบวินยูหิเป็นธรรมที่วินยูชนแจ่มแจ้งเฉพาะตนเพราะชาวอโศกมีคุณธรรมอันวิเศษตามพุทธพจน์เจ็ดและมีวรรณะ9ที่เกิดจริงมีจริงในกายในจิตของคนจริงๆจึงจะเกิดพฤติการวัฒนธรรมในสังคมกลุ่มชาวอโศกคนชาวอโศกก็เป็นคนในยุคนี้สมัยนี้ที่ได้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้ามีมรรคมีผลของสมณะสี่เหล่าได้แก่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์เกิดจริงเป็นจริงในหมู่ชนชาวอโศกอันเป็นคนยุคนี้สมัยนี้ความจริงที่เป็นอรหันต์พร้อมเนื้อแก่นสารธรรมจริงตัวแท้ที่มีความเป็นโพธิสัตว์ระดับเจ็ดตัวจริงแท้อีกด้วยซึ่งมีทั้งปลอมทั้งเก้ในความรู้ความเข้าใจและทั้งปลอมทั้งเก้ในคำพูดคำอธิบายและทั้งปลอมทั้งเก้ในความเป็นอรหันต์ที่ชาวพุทธทั้งหลายงมงายในอรหันต์เก้นั้นๆกันแบบเดาๆเพราะยืนยันแม่นมั่นแน่นหนักในสัจจะความจริงของจิตเจตสิกรูปนิพพานที่ตนเป็นตนมีแจ้งจบไม่ได้อรหันต์เก๋เองก็ไม่สามารถบอกตัวเองด้วยความองอาจแกล้วกล้าอาสโภในความเป็นอรหันต์ได้อย่างมีปัญญารู้แจ้งรู้จริงรู้จบในความเป็นอรหันต์ของตนได้แท้ชนิดที่นำเอาจิตเจตสิกของตนออกมาอธิบายชี้บ่งบอกสภาวะให้ผู้อื่นได้เห็นแจ้งเข้าใจลักษณะวิเศษของการเป็นอรหันต์และอรหันต์ต้องมีพฤติกรรมกายวาจาใจ
แสดงออกอยู่อย่างมีปรากฏการชัดเจนอีกด้วยว่าปราศจากกิเลสกามตัณหาในกามาวจรภวตัณหาในรูปาวจรวิภวตัณหาในอรูปาวจรยืนยันกันอยู่สัมผัสได้มีความเที่ยงแท้ยืนยาวให้พิสูจน์ได้ตลอดกาลเทศะฐานะโดยไม่ผิดแผกแตกต่างไม่มีด่างพร้อยไปจากสัจจะที่มีทั้งหลักฐานทั้งตำนานอ้างอิงกันอยู่ที่จริงจบเด็ดขาดนิรันดรชนิดที่เป็นความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์กันอีกแล้วอักเสียมเป็นความจริงในตัวเองนั่นเองอักเสียมเป็นความจริงที่ครบ the way อักเสียมครบภาวะสองอักเสียมครบนามรูปอักเสียมครบความเป็นพระเจ้าตามที่ชาวดเวนิยมนับถืออักเสียมครบสัจจะแท้ของสากลโลกอักเสียมเป็นความจริงสุดยอดแห่งยอดแล้วสรุปสุดคือความจริงที่ไม่มีความจริงอื่นใดเท่าเทียมอีกแล้วซึ่งเป็นความจริงชนิดที่ภาษาอังกฤษว่าอักเสียมและที่สำคัญสุดแห่งที่สุดยิ่งยอดแล้วคือยุคกึ่งพุทธกาลของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมนี้มันเป็นกาละเป็นยุคที่คนชาวพุทธไม่มีโลกุตรธรรมกันแล้วเพราะคนชาวพุทธได้เสื่อมไปจากธรรมะที่เป็นโลกุตรธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆตามพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้แล้วในอานีสูตรพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ672ที่ตรัสเปรียบเทียบกับกลองอนากะซึ่งมันต้องเสื่อมไปเพราะเหตุของกาละเทศะฐานะนั่นเองที่ทำให้มันไม่เที่ยงอยู่อย่างเดิมซึ่งความเสื่อมมันก็มีให้เห็นมีแสดงความเสื่อมจริงที่วงการศาสนาพุทธในพ.ศ. 2500นี้เสื่อมกันจริงหรือไม่แค่ไหนก็เห็นกันอยู่ตรงๆทนโทษอยู่แล้วกันจริงๆว่าความเสื่อมมันเป็นอย่างไรผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาพุทธกันดียอมเห็นความเสื่อมของคนพุทธที่เสื่อมจากความเป็นเนื้อแท้ของพุทธไปกลายเป็นไสยศาสตร์เป็นเทวศาสตร์อย่างที่ชาวเดเวนิยมเขาเป็นกันหรือพากันจมอยู่ในเดรัจฉานวิชาอันไม่พาไปสู่นิพพานก็หลากหลายล้นเหลือในชาวพุทธที่หมักหมมเน่าในกันอยู่อย่างน่าเวทนาสมเพชยิ่งนักจริงอยู่ที่ความเสื่อมมันเป็นธรรมดาสามัญปกติของทุกสรรพสิ่งที่ต้องเสื่อมไปไม่มีอะไรเลยทั้งนั้นทั้งสิ้นไม่ละเว้นเลยที่จะเที่ยงอยู่นิรันดรแต่มีความเจริญชนิดที่ประกอบด้วยปัญญาก็จะเที่ยงแบบนิยตะที่ไม่วนกลับไปตกนรกนั้นกันอีกแล้วเรียกว่าหลุดพ้นหรือวิมุตติซึ่งความจริงนั้นเจริญได้ตามกรอบขอบเขตของความเจริญย่อมมีกาลเทศะฐานะของแต่ละสรรพสิ่งมันมีได้จริงเป็นไปได้จริงตามฐานานุฐานะของแต่ละภาวะมันก็จริงเท่าที่มันจะเป็นจะมีได้ของคนแต่ละคนอันเป็นกรรมวิบากที่คนพึงสั่งสมสัมภารวิบากกันมาได้อาศัยเป็นประโยชน์แก่มนุษย์แก่สังคมตามความเจริญที่เป็นจริงแต่สุดท้ายก็จะเที่ยงแท้แน่นอนจบกิจนั้นๆโดยเฉพาะชาวโลกิยะยังอวิชชาที่ยังไม่เป็นวิชชาก็จะมีความไม่เที่ยงอนิจจังอยู่นิรันดรเพราะยังไม่มีปัญญาความไม่เที่ยงของโลกิยะนั้นบาลีคืออนิจจังซึ่งแตกต่างจากความไม่เที่ยงของโลกุตระที่ใช้บาลีว่าอนิยตะมันมีนัยยะสำคัญยิ่งผู้ยังไม่มีปัญญาหรือยังไม่มีวิชาจะยังเป็นอกินไตยแน่นอน
อนิจจังคือความไม่เที่ยงที่ยังเป็นโลกียะชาวดเวนิยมจะยังวนเวียนอยู่ในวังวนของอนิจจังกันทั้งนั้นเพราะยังไม่มีปัญญาจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นโลกอันคือการเวียนเกิดเวียนตายหลงเสพสุขเสพทุกข์วนเวียนอยู่ในโลกนั้นนั้นอยู่ยังมีตัณหาอุปาทานในความเป็นโลกอยู่ซึ่งยังไม่มีความรู้จักรู้แจ้งรู้จริงโลกเลยจึงยังไม่พ้นความไม่เที่ยงที่ภาษาว่าอนิจจังก็มีโลกนั้นอยู่ส่วนผู้พอที่จะรู้จักรู้แจ้งความเป็นโลกด้วยปัญญาขึ้นมาบ้างเป็นโสดาบันอริยะขั้นต้นก็จะหาทางหลุดพ้นออกจากโลกต่ำขั้นต้นได้จนกระทั่งสามารถปฏิบัติตนหลุดพ้นโลกขั้นต่ำนี้ไม่เวียนกลับตกต่ำไปสู่โลกต่ำนั้นอีกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีความเที่ยงที่เป็นนิยตะของโสดาบันโสดาบันเป็นผู้มีนิยตะภูมิเบื้องต้นนี่คือความเที่ยงที่เป็นนิยตะที่เป็นของโลกุตระอริยชนส่วนความเที่ยงที่เป็นนิจจังนั้นยังเป็นของโลกียะปุถุชนนิจจังจึงเป็นความเที่ยงของชาวโลกียะเดเวนิยมแต่ยังไม่สามารถจะเป็นความเที่ยงที่เที่ยงเด็ดขาดต่อโลกต่ออัตตาอยู่เพราะยังมีทุกข์สุขที่เป็นนรกเป็นสวรรค์ในจิตกันอยู่ซึ่งผู้ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงสุขทุกข์ที่เป็นภาวะสองของมายาโลกก็วนอยู่ในสุขกับทุกข์นั้นตลอดกาลเพราะยังไม่รู้ความเป็นกิเลสในอัตตาของตัวเองด้วยปัญญาปัญญานั้นเป็นพลังงานจิตที่มีฤทธิ์วิเศษยิ่งสามารถเป็นฌานเผากิเลสให้ดับเป็นผุยผงสลายหายไปได้สำเร็จจริงปัญญาจึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงสุขทุกข์ว่าเป็นอารมณ์ที่ยังโง่ผู้ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงโลกคือการเกี่ยวเกาะอยู่กับแดนแห่งความติดยึดนั้นๆก็จะวนเวียนหลงเสพสุขจมทุกข์อยู่กับโลกนั้นโลกหรือความวนที่คนผู้โง่จะหลงวนอยู่กับโลกใดก็อยู่กับโลกนั้นไปเที่ยงแท้คือนิจจังไปกับความโง่ของตนไม่รู้จบจนกว่าคนผู้นั้นมีปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงโลกที่ตนติดยึดหลงวนเสพสุขเป็นทุกข์อยู่นั้นได้และศึกษาปฏิบัติจนหลุดพ้นหมดสุขสิ้นทุกข์จากโลกนั้นได้ก็เรียกว่าไม่มีโลกนี้ชนิดที่เที่ยงแท้อย่างนิยตะดังนั้นนิยตะจึงเป็นความเที่ยงเพราะไม่หลงเป็นสุขไม่มีวันจะกลับไปไม่เที่ยงอีกจึงไม่วนไปตกนรกหรือหลงว่าเป็นสวรรค์นั้นอีกแล้วที่สุดก็จะดับโลกนั้นอย่างนิรันดรเพราะมีปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงโลกที่เป็นนรกนั้นก็หลุดพ้นมาได้ด้วยปัญญาอันยิ่งผู้นั้นก็ไม่ต้องสุขในโลกนั้นอีกแล้วก็หมดสิ้นทุกข์ที่เที่ยงชนิดนิรันดรทีเดียวคนผู้มีปัญญาหรือวิชาจึงจะเป็นโลกุตระที่สามารถทำความเที่ยงนิยตะได้สำเร็จแท้อย่างเป็นคุณวิเศษที่เรียกว่าอุตริมนุสธรรมเพื่อให้ตนเองอาศัยใช้เป็นประโยชน์ไปตราบที่ตนเองจะปรินิพพานเป็นประโยสารแยกธาตุสู่ดินน้ำไฟลมผลความเป็นจิตนิยามนิรันดร
ความนิรันดรที่สามารถทำตนให้สูญสิ้นความเป็นตัวตนอัตตาจิตนิยามวิญญาณพระเจ้าประมาตมัน The Way ภาวะสองนามรูปสุขทุกข์เป็นต้นไปได้สำเร็จจริงนี้ต่างหากที่เป็นนิรันดรอันสามารถพิสูจน์ความเป็นนิรันดรว่านิรันดรที่สุดจริงยิ่งกว่าได้แท้ๆกระนั้นก็ตามคนผู้สามารถพิสูจน์ปฏิบัติตนและทำตนให้เป็นที่สุดของความเป็นนิรันดรนี้ได้แล้วแท้ก็ยังต้องดับตัวตนด้วยปรินิพพานเป็นปริโยสารให้พ้นไปจากกาละก็จึงจะสามารถพ้นเทสะตามฐานะของตนที่มีภูมิขั้นอรหันต์อันเป็นอริยบุคคลขั้นสี่ขึ้นไปจึงจะพบความจริงของนิรันดรด้วยวิชาหรือปัญญาก็จะหมดสิ้นอัตตาไม่เหลือมีฐานะหรือไม่เหลือภาวะใดที่ตั้งอยู่ในที่ใดๆอีกเลยนิรันดรกันสุดแห่งที่สุดของทุกสรรพสิ่งได้สมบูรณ์แท้ถ้าไม่สามารถมีวิชาหรือปัญญาที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้จบในอัตตาว่าไม่ใช่ตัวตนนิรันดรเพราะเราเองทำอนัตตาให้ตนเองได้แท้แล้วก็จะยังหลงตนว่าอัตตานิรันดรหรือพระเจ้านิรันดรตามศาสนาหรือลัทธิที่ยึดมั่นถือมั่นพระเจ้าหรือศาสดาที่ยังหลงผิดกันอย่างยึดมั่นถือมั่นเป็นเดเวนิยมที่ยังเป็นสุขนิยมอยู่นิรันดร นั่นแท้ดังนั้นพระเจ้าก็ดีศาสดาเดเวนิยมก็ดีที่หลงผิดว่าตนเองมีนิรันดรจึงยังคงเป็นนิรันดรอยู่กับความเป็นนิรันดรไปกับอัตตาของตนแล้วหลงว่ามันนิรันดรก็เลยเป็นอรหันต์กันไม่ได้สักทีพระเจ้าจึงยาวนานเป็นนิรันดรอยู่นั่นเองในยุคพุทธศักราช 2,500 นี้มันไม่มีความจริงของอรหันต์โพธิสัตว์กันแล้วอาตมาจึงต้องแสดงตัวขึ้นมาให้ปรากฏให้คนพิสูจน์ความจริงว่าอาตมาคือตัวตนยืนยันความจริงของอรหันต์ของโพธิสัตว์จริงๆเพื่อเปรียบเทียบกับความไม่จริงที่คนในยุคนี้ไปหลงเชื่อถือและไปหลงเข้าใจผิดๆอยู่กับของปลอมของเก๋กันซึ่งมีทั้งปลอมทั้งเก๋ในความรู้ความเข้าใจและทั้งปลอมทั้งเก๋ในคำพูดคำอธิบายและทั้งการเป็นอรหันต์ที่คนอื่นทั้งหลายไปพากันหลงผิดเชื่อผิดอรหันต์เก๋นั้นๆกันแบบเดาๆกันด้วยและมันก็รู้ความจริงกันได้ยากสุดยากยิ่งกว่าอย่างไหนจริงอย่างไหนเก๋หรือยังไม่แท้กันแน่เมื่อในสังคมไม่มีผู้เป็นคนจริงในความเป็นอรหันต์เป็นโพธิสัตว์หรือแม้จะมีผู้ที่เดากันเชื่อกันคนส่วนใหญ่ในสังคมลงมติกันว่าอรหันต์เก๋นั้นคือความจริงอาตมาเท่านั้นที่รู้จักก็รู้แจ้งรู้จริงว่าอรหันต์เก๋คือของยังไม่จริงอาตมาก็จำเป็นจำนนจำยอมที่จะต้องเอาตนเองที่เป็นอรหันต์จริงมายืนยันขึ้นในสังคมที่ถูกครอบงำด้วยของเก๋อรหันต์เก๋คือในยุคนี้สมัยนี้แหละดังนั้นในยุคเดียวกันในสมัยเดียวกันที่โลกยุคนี้สมัยนี้ร่วมกันเมื่อของเก๋ก็มีอยู่แล้วยืนยันตนเองแล้วในสังคมอาตมาผู้เป็นของจริงก็อยู่ในยุคนี้สมัยนี้ร่วมกันจึงจำนนจำเป็นจำยอมยืนยันตนเอง
บอกตนเองขึ้นมาท่ามกลางสังคมยุคนี้สมัยนี้เพื่อให้สังคมรู้ความจริงด้วยความจริงใจใสซื่อแต่คนในยุคนี้ส่วนมากยังไม่รู้ว่าความจริงหรืออรหันต์จริงเป็นเช่นใดเพราะคนชาวพุทธยุคนี้ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงโลกุตรธรรมกันแล้วคนได้เสื่อมไปหลงผิดความรู้เกอรหันต์เกกันเสียเต็มสังคมชาวพุทธกันแล้วเมื่อความรู้จริงอรหันต์จริงประกาศตนต่อสังคมยุคสมัยที่เสื่อมนี้จึงยากที่จะให้คนเสื่อมซึ่งพากันมิจฉาทิฏฐิไปกันหนักหนาสาหัสและหลงยึดมั่นถือมั่นในความรู้เกอรหันต์หรืออริยะเกกันสนิทเนียนแล้วนั้นกลับมาเข้าใจหรือเชื่อถือในความรู้จริงอรหันต์จริงกันง่ายๆมันย่อมยากสุดยากกันแน่ยิ่งกว่าแน่แต่อาตมานั้นง่ายสุดแสนง่ายที่อาตมาจะบอกความจริงยืนยันตนเองจริงตามที่ตนเองเป็นอรหันต์จริงและมีความรู้จริงนำออกมาแสดงต่อสังคมกันอยู่จริงๆนี้เพราะความรู้ก็ดีความเป็นอรหันต์ก็ดีมันมีในตัวอาตมาอยู่แล้วแท้ๆอาตมาจึงไม่ยากเลยกับความจริงความรู้ที่เป็นของอาตมาเองเต็มสิทธิ์เท่าที่อาตมามีจริงเป็นจริงสิทธิ์คือความสำเร็จอาตมามีจริงเท่าใดก็ยอมเป็นสิทธิ์จริงของอาตมาเท่าที่อาตมามีและไม่ได้ปิดบังเลยเปิดเผยอย่างบริสุทธิ์ใจโดยใช้สิทธิคือใช้ความสำเร็จที่เป็นของอาตมาจริงนั้นอยู่กับสังคมมนุษยชาติเพื่อให้แก่มนุษยชาติได้ความสำเร็จนั้นๆด้วยใจที่เมตตาสงสารบริสุทธิ์ใจจริงๆมันเป็นสิทธิหรือเป็นความสำเร็จสุดพิเศษที่ความเป็นคนพึงได้พึงมีพึงเป็นกันยิ่งกว่าความสำเร็จใดๆในโลกนั่นคือความรู้ความเป็นอรหันต์นี่แหละที่ยิ่งใหญ่สำคัญวิเศษสุดเลิศยอดสำหรับการเกิดมาเป็นคนซึ่งคนปุถุชนทั้งหลายยังอวิชชากันอยู่หนักหนาสาหัสยังหลงความสุขและโง่กับความสงบความสุขคือมายา 100% ความสงบหรือวูปัสสมะมี2 อย่างเช่นสมถะกับวิปัสสนาเป็นต้นหรือความสงบแบบโลกิยะที่ยังเป็นเฉโกซึ่งต่างกันคนละโลกกับความสงบแบบโลกุตระที่มีปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงเพราะความสงบแบบโลกุตระที่มีปัญญานั้นเป็นอาการของฌานวิสัยอันอจินไตยยิ่งเช่นอรหันต์คือผู้มีความสงบสุดวิเศษที่สงบอย่างตื่นเต็มร่าเริงเบิกบานอิสระสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสใจเกื้อกูลและเพิ่มพูนการเสียสละขยันทำงานต่างๆกรรมันตะที่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแคล้วคล่องว่องไวปราดเปรียวเต็มอาชีพเต็มวาจาเต็มความรู้ความฉลาดในพรหมวิหาร4คือช่วยเหลือมนุษย์อยู่อย่างอัปมัญญาอย่างประมาณมิได้เพราะภายในจิตใจสงบวิเศษยิ่งแล้วจากกิเลสาสวะคนผู้ที่หมดสิ้นเกลี้ยงกิเลสาสวะจริงแท้นั้นจะไม่มีความสะทกสะท้านไม่มีความเก้อยักยากไม่มีความสะดุดใจอะไรแม้แต่นิดแต่น้อยที่จะพูดความจริงจะเปิดเผยความจริงเพียงแต่ดูกาลเทศะฐานะว่าสมเหมาะสมควรกาละใดเทศะไหนฐานะอย่างไรที่จะเปิดเผยได้แค่ใด
อาตมาประมาณไม่ได้ผีผามค่อยๆเปิดเผยตนเองมาตามลำดับดังที่ได้ปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้อาตมาแสดงตัวเองด้วยการพูดการเขียนธรรมะที่ตนเองมีโพธิหรือมีความรู้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาก่อนอื่นแล้วจึงประพฤติกายกรรมที่มีรูปธรรมผู้คนสัมผัสง่ายเห็นชัดขึ้นว่าอาตมาปฏิบัติธรรมในขณะเป็นฆราวาสมาเลยอยู่ในแดนมายาหรือโลกมายาคือดาราโทรทัศน์ด้วยการลดละเลิกทางวัตถุที่เห็นได้แล้วก็อธิบายเขียนเป็นหนังสืออธิบายธรรมซึ่งเป็นขั้นโลกุตระขึ้นเรื่อยๆ